สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับผมในตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Plants vs Zombies 2นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อในภารกิจที่21ถึง25นะครับเอาละอีกไม่นานน่าจะสักราวๆ2 EP นะครับเราก็จะไปถึงด็อกเตอร์ซอมบอสแล้วเนาะแต่ตอนนี้ต้องมาเล่นภารกิจที่21ก่อนเนื้อเรื่องยุค80ภารกิจที่21นะครับห้ามให้ซอมบี้เข้ามาในเขตผักไม่ใช่เขตผักเขตดอกไม้ย้อนกลับมาเล่นภารกิจแบบนี้อีกแล้วนะครับทานตะวันผักสายฟ้าบลูเบอร์รี่สายฟ้าเน้นไปทางสายฟ้าครับเราโหดครับเราเน้นสายฟ้าเป็นหลักทั่วแสงวอลนัทธรรมดาแต่ไม่ว่าจะเป็นวอลนัทอะไรมันก็ถีบผีมาใส่เราได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เอาเป็นนี่แม่เหล็กมาแล้วก็ไทม์วาร์ปครับ yeah. ลุยใส่เข้าไปตอนนี้เรามีเป็นผักสายฟ้าติดเซนการ์เด้นด้วยนะครับแล้วก็มีบลูเบอร์รี่สายฟ้านี่ของเรานี่มาเป็นทีมสายฟ้าและแม่เหล็กเลย What? โคตรโหดกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาเรายังไม่พร้อมกว่าแม่เหล็กไปก่อนผักของเราผักสายฟ้าเรามันสร้างง่ายอยู่แล้วนะครับ oh. ตายไปก่อน1ครับผมแล้วติดเซนการ์เด้นด้วยโอเคตายกันไปลงไปอีกครับผมเซนการ์เด้นแบบโหดมันเริ่มทะลวงมาแล้วครับกินถั่วเผ็ดแล้วก่อนเอ้ยกินถั่วแสงแล้วก่อนอย่าเพิ่งมาโอ้โหเอลคิกันเต้มาครับ What? เราก็ยังไม่พร้อมจะสู้กับเขานั่นน่ะโอเคแซดแสงใส่ไม่ไหวก็กลับเรียกมันกลับไปครับเรียกมันกลับบ้านครับพอมันโผล่มาปุ๊บปราบเลยครับผมนี่แหละอันติเคยโดนกันไหมเพื่อน What? เราจะไหวไหมเนี่ยทีนี้ขนาดผักสายฟ้าติดเซนการ์เด้นนี่ยังเอาไม่อยู่เหรอเนี่ย huh? ขออีกทีดิโอ้โหทุบไปแล้วครับผมมันถีบเอลกีกันเต้เราเข้ามาในเขตนี้ด้วยโอเคตายกันไปก่อนอ๋อถ้ามันถีบเข้ามาจะไม่นับว่าเป็นการเดินเข้าเขตดอกไม้นะครับอ๋อโอเคนี่ก็มีสายฟ้าอยู่ 2-3 แบบนี้ยังเอาไม่อยู่เลยนะเนี่ยพี่เขาเถื่อนเหลือเกินครับมากันแล้วครับเอลกีกันเต้เอาตายไปแล้วโถอย่างน้อยเราก็ได้ใช้บลูเบอร์รี่สายฟ้าครับเปิดซิงสปอร์ชูมจะทำการสปอร์ชูมอันอื่นขึ้นมาจากซอมบี้ที่ถูกฆ่านะครับเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะ What? เขาก็จะให้เราลองใช้สปอร์ชูมนั่นเองสปอร์ชูมมาของเขามาเป็นอะไรครับนะ่ะ What? อ๋อตู้เกมยุค80มีเข้ามากันแล้วครับถ้าเราสามารถทำลายซอมบี้ได้ก็จะกำเนิดออกมาเป็นสปอร์ชูมอีกอันหนึ่งนั่นเองซึ่งก็จัดว่าดีนะเอาเครื่องเกมให้พังสักเครื่องก่อนครับโอ้โหมันผักมาเรื่อยๆเลยครับจะเอาอยู่ไหมเนี่ยแล้วมันก็ส่งซอมผีซอมบี้มาเรื่อยๆด้วยนะ What? ต้องทำลายตู้เกมให้ได้ก่อนคำถามคือจะทำลายยังไงวะเนี่ย What? เฮ้ยไอ้ผีผักดันตู้เกมมันตายแล้วนี่ใช่ไหมเมื่อกี้นี้เห็นมันตายอยู่อ๋อทำดาเมจกันไปแบบนี้โอเคตรงไหนที่สปอร์ชูมฆ่าตายเราก็จะมีสปอร์ชูมตัวใหม่ถือกำเนิดขึ้นมามันก็จะเหมือนมีตัวช่วยคอยช่วยยิงอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องทำลายตู้เกมด้วยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจังหวะมาละนี่แหละหายโอเคเปรี้ยงปร่างกันไปอ๋อเขาจะมีระเบิดเชอร์รี่มาให้เราเป็นระยะโอเคเราต้องวางสปอร์ชูมไปเรื่อยๆยิ่งเยอะยิ่งดีโถมันมีผีหัวทงหัวถังด้วยครับมันเกิดสายลุ้งขึ้นมาแล้วครับมันจะป้องกันผีด้านหลังได้ไม่ให้เราทำดาเมจไปโดนนั่นเองโอเคตายกันไประเบิดทิ้ง1ดอกเน้นข้างล่างยังไงครับไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมระเบิดทิ้งไปอีก1ดอกจบเฮ้ยเป็นเห็ดที่น่าสนใจดีแต่เขาต้องเป็นตัวที่ฆ่าไงต้องเป็นตัวคิวถ้ามีคนอื่นมาลาร์ดก็คงไม่เกิดนะครับสปอร์ชูมเนื้อเรื่องยุค80ภารกิจที่23นะครับคราวนี้มีผีล่ำบึกมาด้วยนะหมอฟูมาเลยเชียวเอาละทานตะวันวอนัทธรรมดาบ็อกชอยเรามีสปอร์ชูมมาแล้วนะครับผมผักสายฟ้าระเบิดเชอร์รี่บูมแมลงได้ไหมแบบนี้ได้ไหมครับลองดูก่อนเขาจะดันเครื่องเล่นเกมมาหาเราไอ้ปัญหาเนี่ยใหญ่เลยคือไอ้เครื่องเล่นเกมเนี่ยแหละเราจะเอาสายฟ้าช็อตใส่เขาก่อนเราก็น่าจะสามารถทำให้เขาโดนดาเมจอะไรได้บ้างนะครับผักสายฟ้าอันเดียวสามารถรับมือซอมบี้ได้ประมาณ3ตัวเนี่ยให้มันช็อตต่อๆกันไปอะถ้าเกิด2อันก็รับมือได้6ปะวะทำไมไอ้ผีฮิปฮอปมันเดินมาใกล้เราเหลือเกินครับ
ทีนี้เก็บตังค์เล็กน้อยเราจะระเบิดมันทิ้งระเบิดมาทั้งตัวพ่อเนี่ยแหละตายกันไปวอนัทวางอันนี้เปิดอันติจะได้ไม่ตายเพราะว่าโดนกัดนะครับโอ้โหไม่รอดอยู่ดียังไงก็ตายครับผักสายฟ้าเราเสริมกำลังวอนัทลงไปรอระเบิดเชอร์รี่ครับระเบิดอีกหนึ่งละลอกระเบิดมันเข้าไปหายเซข้างบนครับข้างบนไม่ทันแล้วล่ะถ้าไม่ทันต้องเอาวอนัทวางก่อนปุ๊บต่อยมันจากข้างหลังโอ้โหมันเตะทะลุเข้ามาเลยสาหัสอีกแล้วครับการโดนไอ้ผีพวกนี้เตะนี่มันเป็นอะไรที่แบบลำบากยากเย็นระเบิดทิ้งไปก่อนวอนัทวางไว้บล็อกชอยยืนตรงนี้แล้วก็ต่อยโดนแต่ไม่โดนไอ้ผีนักร้องนักเต้นนักแสดงตายไปก่อนไอ้วอนัทด้านล่างก็แตกไปแล้วด้วย What? วางวอนัทอีกหนึ่งรอบไอ้นี่ต่อยมันต่อยหลังมันเดี๋ยวสู้ได้ไหมเดี๋ยวสู้ได้ไหมได้อยู่ huh? แต่อย่าโดนลุมครับโดนลุมคือแพ้ระเบิดนี้ทิ้งไปโอเคมาแล้วครับผีนักร้องนักแสดงถีบมาหาผักแล้วอีกสู้มันยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนมันจะเหวี่ยงไหมมันไม่เหวี่ยงว่ะต่อยหน้ามันไปเลยนี่นะเรียบร้อยวอนัทวางไว้ก่อนโอ้โหมากันเพียบตู้เกมทั้งนั้นระเบิดทิ้งไปโอเคแล้วก็วอนัทไม่ใช่ไอ้บ็อกชอยต่อยหลังมันโอ้โหสาหัสครับนี่เล่นช้าตลอดเลยนะเล่นความเร็วอะไรไม่ได้เลยต่อยหลังมันจะไปยากไปเย็นอะไรครับผมวางไอ้วอนัทกันหน้าตู้เกมไว้เลยอะนี่ก็ที่สุดแล้วเนี่ยแล้วเราเอาบูมแรงมาทำไมไม่รู้ไม่ได้ใช้เลยเอาวอนัทต่อย2ทีมันเดินหนีแล้วโอเคเหนื่อยบ็อกชอยบ็อกชอยต่อยมืออีกอะกล้ามขึ้นนะบอกเลยเย่เรียบร้อยเนื้อเรื่องยุค80ภารกิจที่24วางแผนตั้งรับและปราบซอมบี้กำหนดเงินกำหนดแสงที่ให้เรามาแล้วใช่ไหมมีเอลกิกันเต้ครับคราวนี้ใช้ได้ 2,000 เราทำแบบเดิมไม่ได้นะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะใช้หนามได้แล้ว huh? เพราะว่าฝั่งเขามีตัวเข็นเครื่องเล่นเกมนั่นเองผักไฟฟ้า2แบบแตงโมไทม์วาร์ปบีทรูทกระเทียมสปอร์ชูมวางแบบนี้ให้มันชาร์จแบบนี้แล้วก็มีสปอร์ชูมคอยยิงกระเทียมวางไว้แถวๆนี้โอเคประมาณนี้ลองดูครับเราก็มีไทม์วาร์ปอยู่แต่ว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีระเบิดเชอร์รี่จะกินผักเราไปแล้วย้ายมาตรงกลางช็อตกันไปสักก่อนครับสปอร์ชูมยังไม่ทันทำอะไรเลยครับพี่เขาก็ตายกันแล้วแต่เดี๋ยวเราลองมาดูประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพของผักสายฟ้าของเราช็อตกันทีนึงหนักหนาสาหัสกันครับคือทุกครั้งที่ผักสายบูเบอรี่สายฟ้าเราชาร์จเนี่ยมันจะมีซอมบี้ตายแน่ๆ5ตัวเพราะว่าเรามีชาร์จอยู่5ชาร์จเนี่ยปืดๆๆๆๆเนี่ยตายแน่ๆ5ตัวเขาผ่าทีเดียวตายนะครับ wow. ถ้าไม่ไหวเราจะใช้ไทม์วาร์ปซื้อเวลาเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะไม่ไหวเนี่ยแหละเอลกีกันเต้มาแล้วครับชาร์จรอบสุดท้ายดูดิจะโดนซอมบี้ตัวไหนบ้างไม่โดนแถวล่างเลยครับ What? แต่ไม่เป็นไรได้นี่มาครับอันติแซดหายไป1 2อันติจะแซดได้3ตัวนะครับผมเอ้าสปอชูมเราพังไปแล้ววะไม่เป็นไรก็น่าจะไหวอยู่นะครับเรามีอันติตั้งเยอะนี่กลัวอะไรใช่ไหมโอ้ฟ้ากลับบ้านกันไปก่อนเออเดี๋ยวเพิ่งออกมาครับเฮ้ยมีสปอชูมไปเกิดอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งด้วยเว้ย What? เยี่ยมครับเดวีกันเต้มาครับผมอันติแล้วก็อันติลงเข้าไปโอ้โหไอ้ผีพิกเซลตรงนี้มันไม่ยอมตายด้วยโอเคตายกันไปก่อนทีนี้ก็เหลืออะไรครับอุ้ยข้างบนครับโอเคตายไปทีนี้เหลือทำลายตู้เกมโอเคอ๋อพอซอมบี้ตายหมดก็คือแพ้เลยไม่ต้องทำลายตู้เกมเยี่ยม yeah. เป็นไงพลังของผักสายฟ้า2ประเภทเดี๋ยวพี่อาร์มจะไปดูก่อนว่ามีผักชนิดอื่นอีกไหมที่เป็นผักสายฟ้านะครับก็จะเอามาคอมโบคู่กับพวกนี้แหละกลายเป็นสายฟ้าโหดๆกันไปเลยเนื้อเรื่องยุค80
ภารกิจที่25นะครับดับเบิลทานตะวันวานัทชอยผักสายฟ้าธรรมดาก็พอระเบิดเชอร์รี่ไทม์วาร์ปแตงโมน้ำแข็งบ้างคราวนี้เราจะให้มันช้าลงบ้างครับด้วยการวางแตงโมน้ำแข็งนั่นเองดับเบิลทานตะวันจัดไปก่อนมากันแล้วครับผีหัวกรวยเจอผักสายฟ้าเราเลยผักสายฟ้าสู้ผีหัวกรวยได้ตัวสู้ได้ครับแต่ต้องระยะไกลหน่อยถ้าสู้ไม่ได้เราจะเอาวอนัทวางไม่เป็นไรแต่มันสู้ได้อยู่แล้วล่ะเคยลองละจำได้แต่ก็ไม่แน่ว่าผีของโลกเนี่ยมันอาจจะโหดกว่าที่เราเคยเจอก็ได้เฮ้ยมันโหดกว่าเราเคยเจอจริงๆว่ะวาร์ปกลับบ้านไปก่อนครับอย่าเพิ่งมาครับผมระเบิดเลยเขาแข็งแกร่งครับเขาแข็งแกร่งกว่าที่เราเคยเจอเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินเขาสมัยแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เขามากันแล้วครับมากันเยอะด้วยครับไหวไหมครับได้เรามีระเบิดอยู่อันนึงสามารถระเบิดทิ้งได้วางลงไปก่อนเฮ้ยไหวอยู่เอาแตงโมวางไปข้างล่างก็วางเป็นวอลนัทไว้ระเบิดข้างบนทิ้งถ้ายังไงเราจะวาร์ปมันกลับบ้านสโลลงไปด้วยแตงโมน้ำแข็งเราต้องการแตงโมน้ำแข็งอีกอันนึงจะได้ไหมเนี่ยไม่ทันครับกลับบ้านกันไปก่อนวางแตงโมน้ำแข็งตรงนี้บ็อกชอยต่อยเลยต่อยเครื่องเล่นเกมทิ้งไปให้ได้มันจะอะไรยังไงเราไม่สนครับต่อยทิ้งไปก่อนลำบากมากเราก็ระเบิดทิ้งบึ้ชเหลือข้างบนเครื่องเล่นเกมมันพังไปแล้วมันอันตรายตรงเครื่องเล่นเกมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงต่อยหลังมันนั่นแหละบ็อกชอยเราก็โดนกินไปด้วยครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วไม่มีปัญหาตายจบแตงโมช่วยได้นะเนี่ยทำให้เขาช้าลงนะครับพี่อามโคตรชอบเลยกับการคอมโบผักสายฟ้า2ประเภทเนี่ยทั้งผักสายฟ้าธรรมดาแล้วก็บลูเบอร์รี่สายฟ้านะครับทีนี้เนี่ย EP หน้านะครับผมพี่อามก็จะเล่นยาวเลยนะ26 27 28 29 30 31แล้วก็32นะครับมันจะเป็น EP ที่ยาวมากประมาณนั้น6ภารกิจกี่ภารกิจเนี่ย1 3 4 7ภารกิจครับผมเอาให้จุกนะครับเล่นกันให้จบไปเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม